ของพี่ผู้จัดการคนนึงเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตกลงกันแล้วว่าเนี่ยเราจะรับค่าตัวเท่านี้นะงานละเท่านี้พอไปถึงงานแรกเลยเขาบอกเขาไม่มีค่าตัวให้แล้วเขาก็ให้เป็นเหมือนแบบอาจจะเก็บทิปหรือว่าเก็บบัตรหน้างานเอานะคือว่าหรือว่าตอนนั้นอ่ะเข้าวงการใหม่ๆแล้วเราก็ได้ไปร้องต่างประเทศแล้วเราก็คือหุ้ยอยากจะไปเขาเรียกหาประสบการณ์นะคะแล้วก็พอไปเนี่ยก็คือเราไปด้วยความไว้ใจของพี่ผู้จัดการคนนึงเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตกลงกันแล้วว่าเนี่ยเราจะรับค่าตัวเท่านี้นะงานละเท่านี้พอไปถึงงานแรกเลยเขาบอกเขาไม่มีค่าตัวให้แล้วเขาก็ให้เป็นเหมือนแบบอาจจะเก็บทิปหรือว่าเก็บบัตรหน้างานเอานะเป็นอะไรอะไรอย่างงี้ใช่เหรอซึ่งเยอะเมื่อก่อนจะเยอะแบบเนี้ยใช่ค่ะซึ่งเราแบบว่าเฮ้ยเราตกลงกันว่าต้องงานเป็นจ๊อบนะอะไรเงี้ยเราไม่ได้มาเก็บบัตรหรือเราไม่ได้มาเอาเรียกทิปหน้างานนะคุณต้องให้เราเป็นงานไปอะไรเงี้ยค่าตัวไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยอ่ะยอมร้อง1งานเสร็จปุ๊บเค้าบอกทางพี่เหลียงก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้นะพี่อ่ะถ้าจะให้ไปงานต่อไปอ่ะพี่ต้องโอนเงินเข้าเรานะหมายถึงว่าเข้าที่เมืองไทยแล้วถึงจะยอมไปแล้วเค้าก็เหมือนแบบตกลงกับเจ้าภาพไม่ได้เค้าก็แบบโกรธกลายเป็นโกรธเราว่าแบบเฮ้ยสรุปถ้าเกิดไม่โอนคือเราไม่ไปต่อใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่จะไปต่อได้ไงอ่ะในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะได้ค่าตัวเท่าไหร่เราจะไปเสี่ยงทำไมอะไรเงี้ยเพราะเราแบบตั้งใจแล้วว่าเราจะแบบร้องแล้วได้เท่านี้เรารู้อะไรเงี้ยแล้วเค้าก็แบบงั้นพี่กลับนะคือกลายเป็นเค้าทิ้งเราเทกลางอย่างนั้นเลยเทกลางทางเลยคือทิ้งไว้ที่เยอรมันเลยโอ้ใช่คือทิ้งเราที่เยอรมันเลยใช่คือพี่กลับคือพี่อยากกลับแต่หนูว่ายังไงก็แล้วแต่คือเค้าอ่ะมากับแฟนเพราะแฟนเค้าอยู่เยอรมันยุโรปอยู่แล้วค่ะคือแฟนเค้าก็คือซัพพอร์ตแล้วเราเนี่ยก็เลยกลายเป็นโดนเทว่าแบบฮะคือหรือไปกับพี่เหลียน2คนแล้วก็แบบเฮ้ยทิ้งเลยเหรอแล้วทำไงแล้วจะกลับยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยภาษาก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยแล้วดีโชคดีเจ้าภาพที่นั่นที่เยอรมันที่เขาพาเราไปเหมือนเป็นในหน้าอีกโต๊ะอีกทอดนึงอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาไปส่งที่สถานีของรถไฟเป็นเหมือนแบบรถความเร็วอะค่ะรถไฟไอซ์ไม่ใช่ ไม่ใช่หัวลำโพงเป็นรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะรถไฟความเร็วสูง